Whatever it takes to get there, you know I won't try. Yeah, good morning everyone! Good morning! Everybody raise your hand! Yung magulang hand again! Left hand! Musical instruments. So this time we will be able to know or to learn the different musical instruments. Okay. สวัสดีนะคะเด็กๆ Good morning. Good morning. ค่ะ Good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้านะคะเด็กๆวันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเจอทีเชอร์ไบอันทีเชอร์โพสเตอร์มาแล้วกี่ครั้งนะเจอกันนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะครั้งที่3นะหัวข้อในวันนี้ What is the topic teacher? Our topic or our lesson for today is all about the musical instrument. นะคะ musical instrument. Musical instruments นะคะก็คือประเภทเครื่องดนตรีสากลนะคะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องดนตรีสากล นะคะโอเคพร้อมมั้ย Are you readyAre you ready? Are you ready? ถ้านักเรียนพร้อมต้องตอบว่าอะไรนะ Yes. We are ready now. Yes, we are. So this time they will be able to learn the 9 basic musical instruments. วันนี้นะคะทีเชอร์ไบอันบอกว่ามีเครื่องดนตรีสากลนะคะทั้งหมด 1, 2, 3, 4, เห็นมือไหมคะนายจำนวนนายเท่าไหร่คะใช่นี้ไหมใช่ไหมนาย yeah no oh yeah that's 10 นายนะคะวันนี้มีเครื่องดนตรีทั้งหมด9ประเภทนะคะหรือว่า9ชิ้นนะคะพร้อมแล้วนะคะรับฟังได้เลยค่ะรับชมได้เลยค่ะ yes okay so we will have to start now our first instrument we have yeah teacherTing ting 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 tingต่อไปนะคะฟัง teacher สะกด okay. ค่ะ so guitar spells as G U I T A R guitar guitar นะคะก็คือกีตาร์นะคะต่อไป the next one next we have นึกออกไหม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  the piano wow pianoPiano That's piano teacher นักเรียนคะ piano นะคะออกเสียงแบบภาษาไทยทับศัพท์ไปเลยนะคะ piano ออกเสียงแบบภาษาอังกฤษภาษาไทยออกเสียงเป็น piano นะคะต่อไปฟังที่ช่วยไปอ่านสะกดค่ะ piano spells as p i a n o piano piano ding 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 โอเคต่อไปค่ะ we have already two.We have the guitar and we have the piano. Next, our number three. Oh. Dum, 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 dum.
ออกไหมเออ yes a trumpet trumpet yeah trumpet trumpet ทำเป็ดก็เป็นเครื่องดนตรีเป่านะคะถ้านักเรียนนึกไม่ออกนะคะถ้านักเรียนจำไม่ได้นะคะเวลาที่มีกิจกรรมโรงเรียนนะคะก็จะมีวงดุริยางค์ของโรงเรียนนะคะเดินนำหน้านะคะนักเรียนต้องลองสังเกตตามนะคะถ้านึกไม่ออกนะคะวงดุริยางค์โรงเรียนเซนต์นิโคลัสมีนะคะTrumpet นะคะ Teacher spells as TRUMPET 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 นะคะ okay. ก็คือตามรูปภาพเลยเป็นเครื่องเป่านะคะเป็นดนตรีประเภทเครื่องเป่า ต่อไปค่ะ the next one okay next so we have the trumpet we have the piano and we have the guitar so number 4 we have นึกออกไหมเอ่ยนึกออกไหม violinWiolin นะคะเป็นเครื่องดนตรีนะคะที่จะวางไว้ตรงเรียกว่าอะไรคะตรงไหล่นะคะหัวไหล่ตัวเองนะคะเอาคางกดลงไปนะแล้วก็ใช้ที่คุณครูเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็เป็นเครื่องเล่นไปแบบนี้นะคะก็จะมีเสียงแต่ว่าเสียงคุณครูเพาะเกินไปนะคะ Violin Violin spells as V-I-O-L-I-N Violinviolin นะคะเป็นคำศัพท์ที่พูดภาษาอังกฤษได้เลย violin นะคะ the next one we have okay next we have yeah this one the violin and then ting 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 นึกออกไหมเอ่ย xylophone นะคะ xylophone นะคะออกเสียงว่า xylophone ในภาษาไทยนะคะเขาก็จะมีเป็นไม้เป็นด้ามสองด้ามนะคะให้นักเรียนเล่นตามโน้ตนะคะติ้ง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 แต่บางคนบอกว่าเอ๊ะครูใช่นิ้งหน่องหรือเปล่านิ้งนิ้งหน่องนิ้งนิ้งนิ้งหน่องไม่ใช่นะคะออกเสียงนะคะว่าไซโลโฟนนะคะเป็นคำทับศัพท์นะคะทีเชอร์สเปลให้นะคะไซโลโฟน spells as x y l o b h o n e xylophoneXylophone yes. นะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะคะ okay next the next one ค่ะคำศัพท์ต่อไปค่ะนึกออกไหมถ้าไม่ออกนะคะตอนที่นักเรียนอยู่อนุบาลนะคะคุณครูจะชอบใช้เครื่องดนตรีประเภทนี้นะคะเสียงว่าอะไรนะ a tambourine a tambourine นะคะ tambourine ก็คือเครื่องเคาะจังหวะนะคะถ้าเราเรียนนึกออกนะตอนอนุบาลนะคะแทมโบรีนนะคะทีเชอร์สะกดให้ฟังหน่อยค่ะ T A M B O U R I N E tambourine okay. ไปเคาะจังหวะนะคะต่อไป okay. the next one next we have oh นึกออกไหมนึกออกไหมคะ snare drum snare drum นะคะ snare drum snare drum ก็คือกองกองokay can you say it again snare drum snare drum นะคะก็คือกองนั่นเองกอง snare small it's a snare โอเค snare นะคะกอง snare นะคะครูก็กลัวออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันนะคะให้ teacher สะกดค่ะ S N A R E D R U M snare drum snare drum นะคะกอง snare นะคะเป็นกองไม่กองมันไม่ใช่กองใหญ่นะคะนักเรียนมันเป็นกองเล็กๆเหมือนในรูปภาพเลยนะคะคำศัพท์ต่อไปค่ะ the next word teacher next we have นึกออกไหมเอ่ยนึกออกไหมเอ่ยตม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  and that is อะไรนะ symbol teacher symbol นะคะก็คือถ้านักเรียนนึกออกนะคะในวงดุริยางค์ของโรงเรียนเซนนะคะมันจะเป็นแบบใหญ่ๆนะคะไม่แน่ใจว่าฉาบหรือเปล่านะคะก็จะตีตรงตองตองตังนะคะออกเสียงว่า symbol spell ให้หน่อยค่ะ symbol spells as c i m b a l sC I M B A L S symbol ตุ้งตุ้งก็คือฉากนะคะเพื่อนดนตรี
นะคะthe next word ค่ะ the next we have the last คำสุดท้ายแล้วคำสุดท้ายแล้ว the this นึกออกไหมเอ่ยหลายๆคนชอบมากเลยนะคะเมโลเดียนเมโลเดียนนะคะเมโลเดียนนะคะพี่เชิดสเปลให้หน่อยค่ะ Melodion spells as M E L O D I O N เมโลเดียนนะคะนักเรียนคะตอนนี้เรียนคำศัพท์นะคะเครื่องดนตรีประเภทสากลไปทั้งหมดกี่ How many words? We have 1 2 3 4 9 words 9 words นะคะเรียนคำศัพท์ไปทั้งหมด9คำแล้วนะคะไม่ทราบว่านักเรียนจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวทีเชอร์ไบอันจะทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะ So we have melodion teacher melodion we have also symbols okay symbols can you do slow okay again please symbols okay next symbols okay next we have TikTok อะไรนะ snare drum snare drum นะคะกองสแนร์แล้วก็ติ๊กติ๊กต่อไปค่ะ the tambourine tambourine นะคะเป็นเครื่องของจังหวะนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่า tambourine ได้เลยนะคะถ้านักเรียนอยู่นุบ้านถ้านักเรียนจำได้นะคะคุณครูจะใช้อันนี้บ่อยค่ะ tambourine next ต่อไปจำได้ไหมเอ่ย xylophone ติ๊งxylophone next violin นะคะออกเสียงภาษาไทยเรียนแบบได้เลย violin นะคะต่อไปค่ะ okay we have trumpet okay trumpet นะคะคือเครื่องเป่านะจำได้ไหมเอ่ยนะคะออกเสียงเรียนแบบได้เหมือนกันนะคะ trumpet นะคะ trumpet ต่อไปค่ะ okay and the pianoPiano ออกเสียงภาษาไทยได้เลยว่า piano นะคะต่อไปค่ะทีเชิญ and the last แล้วค่ะทวนคำสุดท้ายแล้ว the guitar guitar ออกเสียงภาษาไทยนะคะกีตาร์ so those are our musical instruments นะคะนั่นก็คือเครื่องดนตรีสากลมีทั้งหมดวันนี้นะคะที่ทีเชอร์ไปอันสอนไปมีทั้งหมด9คำนะคะถ้านักเรียนจำได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนะคะเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นหลายๆประเภทนักเรียนอาจจะยังไม่เคยเห็นถ้านักเรียนพอจำได้นะคะนักเรียนต้องสังเกตจากวงดุริยางของโรงเรียนเซนต์นิโคลาสนะคะเวลามีงานกีฬาสีนะคะหรือว่ามีงานสำคัญต่างๆนะคะนักเรียนสังเกตจากพี่ๆวงดนตรีดุริยางของโรงเรียนได้เลยนะคะวันนี้นะคะทีเชอร์ไบอันใช่ทีเชอร์ไบอันอันนี้ทีเชอร์ไบอันหรือเปล่าทีเชอร์โปสเตอร์ทีเชอร์โปสเตอร์อันนี้ทีเชอร์ถ้าจำชื่อได้นะคะทีเชอร์ไบอันทีเชอร์โปสเตอร์นะคะวันนี้นะคะเป็นบทเรียนออนไลน์ครั้งที่ number one the first time of our online yes or no the first time the first เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่นักเรียนเจอคุณครู last อ๋อไม่ใช่นะคะเป็นครั้งที่3 yeah. นะคะวันนี้เจอคุณครูทีเชอร์ไบอันทีเชอร์โปสเตอร์เป็นครั้งที่3นะคะไม่ทราบว่าเรียนจำได้หรือเปล่าว่าที่เพิ่งเรียนไปเป็นหัวข้ออะไรนะคะตอบมาได้ในคอมเมนต์นะคะวันนี้นะคะคุณครูขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ good morning again bye bye